สิริกัญญามั่นใจ 100% เสียงสว.เพียงพอหนุนพิธาเชื่อโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกสิริกัญญายังมั่นใจ 100% เสียงสว.เพียงพอหนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเชื่อโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกเผยไม่แปลกใจเฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่ยกมือให้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์กรณีนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ซึ่งเคยประกาศยึดหลักการเสียงข้างมากจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะไม่โหวตให้แล้วเนื่องจากนโยบายมาตรา112ว่าเราน่าจะได้เสียงสว.ครบตามเป้าหมายโดยจะต้องหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่มีสว.เปลี่ยนใจอ่านข่าวสว.เฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่โหวตให้พิธาชี้ก้าวไกลก็รู้ตัวได้เสียงสว.หนุนไม่ถึง10นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าเราไม่ใช่เพิ่งได้ยินจากนายเฉลิมชัยแต่เห็นสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วทำให้จำนวนเป้าหมายต้องขยับขึ้นเพื่อให้เกิน376เสียงส่งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนขอไม่พูดถึงจำนวนเสียงสว.ที่มีอยู่ในมือเมื่อถามถึงการนัดประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแจ้งความคืบหน้าการรวบรวมเสียงสว.นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องมีการนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วเรายังมั่นใจ 100% ว่าเสียงสว.จะเพียงพอโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคิดว่าน่าจะโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกแต่เราก็ไม่ประมาทและเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากไม่ผ่านในครั้งแรกก็จำเป็นจะต้องมีการโหวตครั้งต่อไปนางสาวสิริกัญญากล่าวนักบาสกว่า200คนทั่วไทยตบเท้าทดสอบลุ้นลุยศึก 3BL ศึกบาสเกตบอล 3BL Thailand League 2023 สุดคึกคักมีนักกีฬากว่า200คนร่วมทดสอบศักยภาพทายเอาท์เทรียลเพื่อค้นหานักยัดห่วงทั้งชายและหญิงที่สามารถก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงทำการแข่งขัน 3BL Thailand เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามอรอยโยชิยะคาโต้ประธานลีกบาสเกตบอล 3BL และประธานบริษัท YKBK Thailand จำกัดพร้อมด้วยนายสุชาติอรุณแสงโรจน์กรรมการบริหารบริษัท YKBK Thailandได้เปิดคัดนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันลีกบาสเกตบอลอาชีพแบบ 3x3 รายการ 3BL Thailand League 2023โดยใช้อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเป็นสังเวียนแสดงฝีมือที่กรรมการจะเน้นที่ความแข็งแรงการเคลื่อนไหวสกิลการชูตทำแต้มนายสุชาติอรุณแสงโรจน์กรรมการบริหารบริษัท YKBK Thailand เจ้าของรายการ 3BL Thailand และเป็นคอมมิชชั่นเนอร์รายการนี้เปิดเผยว่าในปี2022ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแรกของการจัดการแข่งขันที่ประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับคำชมจากนักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันและอยากจะกลับมาเล่นอีกซึ่งทำให้ทาง 3BL เดินหน้าจัดการแข่งขันเป็นปีที่2ติดต่อกันเนื่องจากในปีที่แล้วเราการแข่งขันของเราได้รับการนิยมอย่างสูงและยังทำให้นักกีฬาก็มีรายได้ในระหว่างการแข่งขันทำให้ในปีนี้ได้มีนักบาสจากทั่วประเทศมากกว่า200คนได้เข้ามาร่วมการทดสอบศักยภาพหรือ try out trial เพื่อที่จะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพื่อที่จะได้สิทธิลงแข่งขันในศึก 3BL Thailand League 2023
ซึ่งกรรมการคัดเลือกครั้งนี้เราได้ดึงมาจากต่างชาติทั้งหมดและยังมีการส่งคลิปการทดสอบให้โค้ชที่อยู่ในต่างประเทศร่วมตัดสินใจเพื่อให้ได้นักกีฬาที่ดีสุดลงประลองฝีมือในเวทีนี้ผู้ที่คัดผ่านจะได้สิทธิลงเล่นร่วมกับนักกีฬาต่างชาติระดับโลกโดยทีมชายจะมีนักกีฬาต่างชาติที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 20,000 คะแนนเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า1คนสำหรับปีนี้จะมีการแข่งขันทีมชาย8ทีมและทีมหญิง8ทีมเช่นเดียวกันเพิ่มจากปีที่แล้วที่มี6ทีมในส่วนผู้เล่นต่างชาติเราได้ติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะแข็งแกร่งไม่แพ้ปีที่ผ่านมาและรับรองว่าเมื่อการแข่งขันมาถึงจะสนุกคึกคักแน่นอนซึ่งปีนี้สำคัญมากๆเพราะเราจะจัดการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายนโดยในเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีเก็บคะแนนทำอันดับเพื่อลุ้นไปแข่งโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกซึ่งตอนนี้ทีมชายทีมรั้งอยู่ในอันดับ22ของโลกเชื่อว่าเมื่อได้ลงแข่งขันในรายนี้จะทำให้มีคะแนนเพิ่มจนลุ้นไปติด19อันดับแรกที่จะคว้าสิทธิไปลุยบาสเกตบอล 3x3 โอลิมปิก2024รอบคัดเลือกได้อย่างแน่นอนนายสุชาติกล่าวปิดท้ายสำหรับการแข่งขัน 3BL Thailand League 2023จะเริ่มแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้จำนวน5สัปดาห์และจะไปจบการแข่งขันในต้นเดือนพฤศจิกายนผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่รัชนกลิ้วรอบ2ดวลสุพนิดากุลวุฒิพ่ายหนุ่มอินเดียร่วงขนไก่แคนาดาโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ตามเวลาไทยเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยพบกับคาเซเนียโพลิคาโพวานักแบดมินตันจากอิสราเอลปรากฏว่ารัชนกไม่พลาดเอาชนะไปได้2เกมรวดสกอร์ 21-13 และ 21-8 ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยจะเข้าไปพบกับเมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกชาวไทยที่เอาชนะกัดเด้รุดวิกาชิวานีจากอินเดียมาได้ 2-0 เกมเช่นกัน 21-12 21-3 ด้านครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกชาวไทยทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวก่อนขอรีทายในเกมแรกหลังตามหลังซาเอนะคาวาคามินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นอยู่ 5-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารชายเดี่ยวมือ4ของโลกพ่ายให้กับลักขย่าเซนมือ19ของโลกจากอินเดีย2เกมรวดสกอร์ 18-21 และ 15-21 ตกรอบแรกส่วนกันตพลหวังเจริญอีกหนึ่งนักแบดมินตันชาวไทยมือ30ของโลกพ่ายให้กับเลยหลานซีจากจีน 2-0 เกม 11-21 และ 21-10 ตกรอบไปเช่นกัน